วัสดีครับทุกคนเรากลับมาอยู่กับรายการติ้นเชฟอีกแล้วนะฮะรอบนี้ก็ยังอยู่กับอินอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งทุกคนครับวันนี้เนี่ยอินพาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่รังสิตนะครับเรามารังสิตนะครับเราไม่ได้ไปเวิร์คพอยต์หรือว่าไปฟิวเจอร์พาร์คนะครับแต่วันนี้อินพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ฮะแหมทุกคนครับช่วงนี้นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขนาดป้ายังไม่รอดนะฮะอินพาทุกคนครับมาอยู่กันที่นี่ตลาดน้ำนครรังสิตฮะถ้าพูดถึงรังสิตเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยเต็มไปหมดคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่รังสิตแบบอร่อยอร่อยจะเป็นร้านไหนไม่ได้นั่นคือก๋วยเตี๋ยวเรือรุ่งรัตน์นะฮะขนาดแบมแบมก็อตเซเว่นยังเคยกินนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของเขาจะเป็นแบบไหนแล้วเราจะปรับโฉมของเขาให้ออกมาในสไตล์ของปริ้นเชฟของเราได้หรือเปล่าไปดูกันครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กันในร้านเรียบร้อยแล้วทุกคนดูบรรยากาศข้างหลังฮะคนเยอะมากนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้เขาดังขนาดที่แบบคนเขาตามมากินในขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เมนูเด็ดที่เราจะต้องตามมากินที่นี่เนี่ยเป็นเมนูอะไรสั่งกันดีกว่าฮะพี่ครับผมขอก๋วยเตี๋ยวเรือแบบชามเด็ดๆมาเลย1ชามฮะแล้วก็ขอเป็นเย็นตาโฟก็ได้ครับขอเป็นเย็นตาโฟแบบขอทะเลแบบเครื่องหนักๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอ2เมนูนี้มาก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติแบบไหนเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับขอบคุณครับมาแล้วนี่ครับโหน่ากินมากนี่นะครับเป็นเย็นตาโฟทะเลนะครับเครื่องแบบหนักๆนะครับแล้วก็พระเอกของเรานะครับเป็นบะหมี่เหลืองใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมครับนี่นะฮะทุกคนครับนี่ก็เป็น2เมนูที่เราสั่งเข้ามานะฮะบอกเลยว่าหน้าตาแบบนี้คือจริงๆมันน่ากินอยู่แล้วแหละแต่เราครับรายการปริ้นเชฟทั้งทีนะจะกินแบบนี้ก็คงไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาปรับโฉมเขาหน่อยดีกว่าว่าปรับแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับไปกันเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูในสไตล์ปริ้นเชฟของเราครับพี่อันนี้มาจากร้านพี่จริงๆเหรอเนี่ยใช่ฮะใช่เป็นเมนูที่ได้จากพี่คนเมื่อกี้เลยมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็ปรับออกมาให้กลายเป็นแบบหน้าตาของปริ้นเชฟของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับถ้าพี่อยากทำแบบนี้บ้างทำได้เลยครับตามสบายเลยฮะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าพี่เยอะขนาดนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดนะเยอะมากนะฮะลูกค้าของพี่เยอะมากๆเลยนะครับที่สำคัญนะฮะใครที่แบบว่าสนใจนะครับอยากจะมากินอาจจะไม่ได้กินแบบที่อินจัดก็ได้นะครับแต่ว่ามากินแบบหน้าตาแบบออริจินอลมากินตามแบบที่พี่แบมแบมเขาได้กินนะฮะให้มาที่นี่เลยครับและนอกจากเมนูเส้นนะครับของที่นี่เนี่ยจะมีเยอะแล้วก็อร่อยอร่อยหลายเมนูแล้วนะครับที่สำคัญร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูอีกหลายเมนูมากที่เป็นอาหารนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบมา2เมนูครับเมนูเด็ดของที่นี่นะครับมาจัดออกมาในสไตล์ของปริ้นเชฟเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในสัปดาห์หน้าเราจะเอาเมนูไหนนะครับมาจัดกันอีกนะครับที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวให้พี่ทิ้งท้ายไปนิดนึงนะครับว่าใครอยากจะมาอุดหนุนครับมาอุดหนุนได้ที่ไหนแบบไหนอย่างไรบ้างฮะร้านของเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือรุ่งรัตน์ตลาดน้ำนครรังสิตนะฮะเปิดบริการทุกวันคนเยอะทุกวันคนเยอะทุกวันที่สำคัญใครอยากมาจะต้องโทรมาจองคิวก่อนเดี๋ยวให้เบอร์นิดนึงฮะเบอร์ที่ร้านจะเป็นเบอร์0934514928ขอบคุณวันนี้นะครับขอบคุณพี่อุ้มมากๆเลยนะครับ
อํานวยเราทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าอีก2เมนูจะเป็นเมนูอะไรนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย